เมื่อก่อนเนี่ยเราจะให้นักเรียนนิสิตเนี่ยครับใช้ IDE ในการเขียน C พัดๆนะครับตัวดังๆก็อาจจะเช่นโค้ดบล็อกเนี่ยนะครับโค้ดบล็อกซึ่งเดี๋ยวนี้ใครจะเขียนก็คงโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายามทำให้เหมือนกันก็คือคนที่ใช้ Ubuntu ใช้Mac อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้เราก็เลยจะฝึกให้คุณหัดใช้ใน command line ไปเลยนะครับเดี๋ยวแต่ว่าคุณก็สามารถใช้ editor ตัวไหนก็ได้จะใช้Atom ใช้ Visual Studio Code Bracket ใช้อะไรก็ได้นะครับ Notepad พัดๆ Emacs Vim อะไรก็ได้ใช้ตัวไหนก็ได้นั้นปีนี้เราจะไม่ลง Code Block นะครับเราก็จะให้คุณมาลงที่เฉพาะ compiler เปล่าๆแทนนะครับก็ตัวที่ให้ลงก็จะไปดูตัวนี้ครับ MingW นะครับก็เซิร์ชมันจะย่อมาจาก minimum ming แล้วก็ gw นะครับเซิร์ชไปนะครับก็จะมาเจอเว็บตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะก็มาส่วนที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเราก็จะโหลดตัว installer ไปนะครับแล้วมันจะให้เราเลือกแพ็คเกจเราจะลงอะไรบ้างนะครับเราก็จะลงเฉพาะตัวที่จำเป็นนะครับก็มาที่ installer นะครับแล้วก็กดโหลดนะครับ min gw get setup เนี่ยนะครับมันก็จะโหลดใช้เวลาโหลดนิดนึงนะครับผมโหลดมาแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเออร์เลอร์นิดนึงแต่ว่าถ้าคุณยังไม่เคยโหลดก็จะใช้เวลาโหลดแป๊บนึงนะครับก็เซฟผมก็จะเซฟไปชื่ออื่นนะครับนี่นะครับพอเซฟเสร็จปั๊บตัวนิดเดียวนะครับก็รันได้เลยนะครับรันปุ๊บมันจะให้รันตัว installer นะครับเราก็เลือกตามมาเลยครับไฟล์เราจะอยู่ในcmingGW ถ้าใครอยากใช้ directory อื่นก็เปลี่ยนเอานะครับมันจะมี command line แล้วก็ GUI นะครับเราก็เอามาให้หมดเลยนะครับก็ไม่ต้องไป desktop ก็คงโอเคนะครับนะครับ continue ฟึบมันก็จะไปโหลดแพ็กเกจโหลดอะไรของมันมานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็หายใจหายคอพักผ่อนนะครับทำใจให้สบายใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพอโหลดมาหมดแล้วนะครับมันก็จะให้เราคลิก continue ตรงนี้ครับมันก็จะโผล่ในหน้าที่รวมแพ็กเกจอะไรให้เรานะครับประมาณตรงนี้เราก็เลือกเอาแค่นี้พอครับG พัดๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวส่วนอื่นที่จำเป็นมันจะตามมาด้วยเองนะครับเบสเบิร์สอะไรต่างๆผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ครับก็เลือกตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเราใช้ GCC G พัดเดี๋ยวมันคิดว่ามันคงจะมาพร้อมกันนะครับเราก็กด apply changeเนี่ยนะครับจะมีของ install ตามนี้นะครับ lib gcc อะไรต่างๆไปหมดเอาที่มันเกี่ยวข้องนะครับมันจะมาให้นะครับกด apply ไปฟึบมันก็จะไปดาวน์โหลดอีกครับก็รอแป๊บหนึ่งครับโอเคพอเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็กด close ไปครับเรียบร้อยเสร็จก็ปิดได้ครับนี่เรามารัน compiler กันดูครับก็เรียก cmdlibgcc มันอยู่ใน ming นะครับแล้วก็ bin แล้วก็เรียก gcc ดูครับนี่เป็นคอมไพเลอร์ภาษา C นะครับเรียก gpadpad นี่เป็นคอมไพเลอร์ cpadpad นะครับอ่ะทีนี้เราจะเรียก gpadpad ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เซตพาธก็ต้องไปเซตพาธก่อนนะครับก็เซตพาธไปที่ ming gw bin เนี่ยครับก็หาทางเพิ่มเอาถ้าใครใช้ Windows เก่าหน่อยก็ต้องไป control panel นะครับคิดว่าน่าจะนี้เนาะนะครับ control panelแล้วก็ไปไหนต่อ system advanced setting อะไรนะ path อยู่ไหน environment variable นะครับตรงนี้โอเคแล้วก็ path นะครับ system variable นะแล้วก็ edit เลยครับเราก็ใส่เติมเข้าไปครับทำไง new c/ming/gw binก็โอเคนะครับโอเคไปนะครับมันเรียกตรงนี้ไม่ได้เพราะเราต้องออกเข้า CMD ใหม่ครับ CMD ปุ้ง G พัดพัดโอเค GCC มาแล้วนะครับ LS ไม่น่าได้นะครับโอเคก็เรามีคอมไพเลอร์แล้วครับทีนี้ถ้าจะเทสว่ามันรันได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปลองเขียนโค้ดกันแต่เดี๋ยวไปดูในคลิปส่วนที่เป็นทดลองเขียนแล้วก็การดีบักพร้อมๆกับพวกคนที่ใช้ Linux แล้วก็ Mac ได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ